สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้เห็นหลายคลิปหรือว่าข้อมูลอื่นๆในช่องโซเชียลมีเดียหรือว่าเว็บข่าวอื่นๆเขาก็รีวิวเกี่ยวกับคนไทยทำไมโลกต้องยอมรับว่าคนไทยเขามีทักษะแล้วก็ความชำนาญมากกว่าหลายประเทศอื่นๆนะครับทำไมเขาถึงบอกว่าคนไทยนี่เป็นคนพิเศษหรือว่าทำไมหลายคนถึงตกหลุมรักกับคนไทยเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้หลายละเอียดนะครับแล้วผมจะรวบรวมจากข้อมูลอะไรๆบ้างเราจะมาลองดูกันนะครับเราจะลองมาวิเคราะห์กันว่าทำไมผมถึงเลยพูดแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูคลิปเนื้อหาของวันนี้ของผมนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG หรือว่าติดต่อครับเรื่องงานในคลิปด้านล่างนะครับผมจะใส่อีเมลของผมในคลิปด้านล่างนะครับโอเคเข้ามาดูเลยเริ่มเลยนะครับเราจะลองวิเคราะห์กันนะครับคือถ้าจะมาสรุปว่าคนไทยมีทักษะคติใดที่ดีกว่าประเทศอื่นๆมันก็คงพูดยากนะครับเพราะว่าผมหนึ่งก็คือผมเองคงไม่มีข้อมูลพอหรือว่าคงไม่มีความรู้มากพอที่จะมาตอบได้ว่าคนไทยเขาจะทำเขาจะมีทักษะคตินี้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าทุกประเทศเขาจะมีวัฒนธรรมหรือว่ามีจุดแข็งกับจุดอ่อนของตัวเองอยู่แล้วยังไงก็ตามนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะรวบรวมรวบรวมบางทัศนคติที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าประเทศอื่นที่คนไทยทำดีกว่าประเทศอื่นหรือว่ามันก็เป็นรวบรวมข้อแม้ความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลายคนเขาก็เห็นด้วยเช่นกันกับความคิดแบบนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันมีทัศนคติอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดขาดก็รบกวนช่วยแก้ไขให้ผมด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับอันแรกก็คือเกี่ยวกับทักษะการทำอาหารนะครับมีหลายคนทั่วโลกจะจำได้หลายเมนูของอาหารไทยอย่างเช่นผัดไทยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าหลายอย่างนะครับส่วนมากหลายเมนูอาหารไทยจะติดอาหารอร่อยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็การทำอาหารไทยนี่เป็นส่วนสำคัญมากของวัฒนธรรมไทยนะครับและถือว่ามันเป็นศิลปะหนึ่งอาหารไทยถือว่าเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็รูปทรงสวยงามแล้วก็มีความหลากหลายมากนะครับคือหนึ่งในทักษะสำคัญในการทำอาหารไทยก็คือการใส่เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรเพื่อสร้างรสชาติเฉพาะตัวนะครับบางเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่ใส่ในการทำอาหารไทยประกอบด้วยขิงกระเทียมหอมแดงพริกใบมะกรูดใบโหระพะนะครับใบตะไคร้ผักชีผักโหระพะแล้วก็มีหลายนะครับมีหลายอันอื่นผสมกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคนไทยยังให้ความสัมพันธ์กับการใส่ผักผลไม้อาหารทะเลและเครื่องเทศสดในการทำอาหารนะครับเพื่อให้ได้รสชาติหอมหวานนุ่มและอร่อยโดยเฉพาะการใส่น้ำกะทิเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะครับแล้วก็การสกัดรสชาติจากอาหารนั้นยังต้องใส่ทักษะในการตัดอาหารอย่างดีนะครับเพื่อให้เป็นรูปทรงที่สวยงามแล้วก็อัตราส่วนหนึ่งที่เหมาะสมนะครับเส้นรูปหัวใจดอกไม้ใบไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับอาหารนะครับสุดท้ายก็คือการปรุงอาหารนะครับใครบอกว่าการปรุงอาหารหรือว่าคุณมั่นใจว่าการปรุงอาหารของคุณทำดีช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างเลยช่วยเลยใครกล้าหรือเปล่านะครับใครมั่นใจว่าตัวเองปรุงอาหารไทยดีนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการปรุงอาหารไทยมันต้องใส่ความอดทนแล้วก็ความตั้งใจสูงมากนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนของการทำอาหารไทยต้องทำอย่างแม่นยำแล้วก็รอบคอบนะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่สมปนะครับแล้วทักษะที่สำคัญที่สุดนะครับเจอ10คนก็10คนบอกว่าทักษะนี้ให้ทุกคนลองเดา ว่ามันคืออะไรนะครับมีหลายคนก็ชื่นชมในเกี่ยวกับทักษะนี้ของคนไทยนะครับให้ทุกคนลองเดา ว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับคือคนไทยถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีทักษะการสื่อสารอย่างดีที่สุดในโลกนะครับท
ทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขามีทักษะที่ดีมีน้ำใจแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อผู้อื่นเสมอนะครับแล้วก็คนไทยยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอบอุ่นเมื่อสื่อสารกับพวกเพื่อนพี่เพื่อนพี่ๆคนไทยหลายคนนะครับแล้วก็เวลาที่ผมสื่อสารกับคนไทยนะครับเขาทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รู้จักจัดการความสัมพันธ์นะครับเพื่อกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเหมือนพี่เจ้าของ YouTube คนนี้ท็อกไทยนะครับที่เขามาสัมภาษณ์คนที่ประเทศอื่นๆนะครับเขาก็มีหลายคนก็บอกว่าน่าคนไทยน่าจะบอกว่าแปลว่าคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่านะครับคือเอายกตัวอย่างในทัศนะการสื่อสารที่คนไทยทำได้ดีก็คือในด้านการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับการท่องเที่ยวถือว่ามันเป็นธุรกิจสำคัญมากของประเทศไทยแล้วก็ประชาชนที่นี่คือแบบเขาได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับคนไทยมักจะเป็นคนที่เป็นมิตรมากแล้วก็เป็นกันเองต่อนักท่องเที่ยวนะครับส่วนมากผมรู้สึกว่าคนไทยเขารู้วิธีการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วก็สบายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมที่เขารู้สึกเขารู้จักสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากแล้วก็เขามั่นใจมากกับสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมรู้สึกว่าคนไทยรังสิตจากใส่คำพูดแล้วก็พฤติกรรมในการสร้างภาพแวดล้อมแล้วก็การสร้างการสื่อสารเชิงบวกนะครับก็นั่นแหละ2ปัจจัยหลักก็คือทักษะการทำอาหารแล้วก็ทักษะการสื่อสารเป็น2ทักษะที่ผมรู้สึกว่าคนไทยทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆหรือว่ามีหลายคนก็ชื่นชมมีหลายคนก็มาคอมเมนต์ว่าชอบเมืองไทยรักเมืองไทยเหลือเกินรักคนไทยเหลือเกินนะครับแล้วก็ทั้งที่เวียดนามก็มาเปรียบว่าทำไมเวียดนามคงไม่ทำดีเท่าที่ไทยแล้วก็มีหลายยูทูบเบอร์ทั้งที่คนเกาหลีคนประเทศอื่นๆเขาก็ทำเขาก็รีวิวเช่นกันนะครับก็หวังว่าทั้งข้อมูลทั้งหมดนี้ที่ผมวิเคราะห์มันจะช่วยให้คุณผู้ชมได้รู้สึกว่าได้มีข้อมูลเพิ่มเติมได้มีสิ่งที่น่าเอนเตอร์เทนมันมากกว่านะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดขาดอยู่หรือว่าพูดยังไม่ครบก็กรุณาช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ